บอกว่าล่าสุดหมอของขวัญนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังสาวคนใหม่หนุ่มกลาแสดงจุดยืนชัดเจนอ่านแล้วสะดุ้งเรียกได้ว่าทำเอาท็อปวงการบันเทิงเมื่อนักร้องดังอย่างหนุ่มกลาได้ออกมายอมรับเตรียมหย่าภรรยาจูนเพ็ญชุลีผู้หญิงที่เป็นแม่ของลูกและคู่ชีวิตที่ฝ่ามรสุมความลำบากกันมานานกว่า27ปีหลังตกเป็นข่าวนักร้องเสียงนุ่มพาเมียน้อยเที่ยวญี่ปุ่นทับรอยเมียหลวงโดยในโลกออนไลน์ก็ได้ขุดซ้ำถึงประวัติของสาวคนสนิทคนนี้คาดว่าเมื่อช่วงเดือนเมษายน2565สาวคนนี้ได้ออกมาโพสต์ว่าตนได้หย่ากับอดีตสามีแล้วและเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่จูนเพ็ญชุลีเริ่มตามโพสต์ด่าต่อว่าร่ายยาวมาเรื่อยๆนอกจากนี้ความสัมพันธ์ของเธอและหนุ่มกลาไม่มีทีท่าว่าจะต้องปกปิดแม้แต่น้อยมีรูปของทั้งสองคนที่ไปทานอาหารด้วยกัน2ต่อ2รูปนั่งรถด้วยกันและในทริปญี่ปุ่นที่ผ่านมาเธอก็ลงคลิปกินเนื้อย่างกับไข่ดิบด้วยกันและล่าสุดหมอของขวัญนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังสาวคนใหม่หนุ่มกลาแสดงจุดยืนชัดเจนอ่านแล้วสะดุ้งซึ่งเธอนั้นก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกับประเด็นดังกล่าวว่าต่อให้สวยเก่งรวยเป็นดอกฟ้าแต่ถ้าแย่งผัวเขามาจากดอกฟ้าก็จะกลายเป็นดอกทองงอและโพสต์อีกครั้งว่าผัวที่ดีคือผัวตัวเองค่ะไม่ใช่ผัวคนอื่นท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมาย